Normally, during your midterm exam, there are three different parts. There are three different parts. The first one is all about reading short articles. There will be around three short articles for you to read and answer the questions, multiple choice. Part two is all about identifying a title and headings, which we did last week. We did it twice, right? We did it twice last week. That's part two. Part one, let me write it down. Part one, read article, read three articles, and answer the question. Okay, part two we do title and headings, and we did that last week, right? And now we are moving to part number three. Part number three is all about understanding graph. Understanding graph. Okay. All right. But before we can understand it or understand them, we need to know some vocabularies, and we need to know when we see a graph, what to look for, what kind of information we need to focus, what we want to emphasize, what we need to look for before we can answer the question correctly. And during the midterm, there are normally 40 questions. You know? And you got 10 questions around 10 questions, all right? And this part is around 20 to 25 questions. All right, 20 to 25 questions for part one. Part two, around 10 questions. Part three, it's a big one, but easy one. So there are 40 questions in this part. Okay, let's do some quick review. If you have a workbook, you can just open turn to page that contains chapter three. The page number might not be the same as mine because we have different version of books. So for your workbook, I don't know what page it's on, but for me, it's page number 57. Okay. All right. So what kind of information that we're going to look for? อันที่หนึ่งครับข้อมูลที่เราต้อง identify ต้องระบุให้ได้นะเวลาเราดูกราฟดูชาร์ตเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมหารูปชาร์ตให้ดูก่อนปกติเราจะได้ข้อมูลแบบนี้มาครับดูแล้วจะแบบโอ้โหอันนี้มันมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะผมฉีดอะไรไว้บ้างนี้นะเวลาดูของพวกนี้ which เวลาดูของพวกนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีข้อมูลบางอย่างเนาะที่เราจะต้องสังเกตให้ดีนะครับอันที่หนึ่งครับtitle ของชาร์ต we need to look at the title first and to see what this chart is about ในที่นี้มันก็บอกเราเลยใช่ไหมครับว่าชาร์ตในที่นี้เกี่ยวกับ Dubai Gold Sales นะครับราคาทองของในประเทศดูไบอันที่หนึ่งนะครับ what this chart is about ก็อันนี้
ดูไบ go sale นะครับราคาทองในประเทศดูไบอันที่สองครับ when did it happen when did it happen ก็มาดูปีนะครับซึ่งบางทีปีก็จะเป็นปีเดียวแบบนี้เนาะเช่น2002หรือบางทีมันจะเป็นระหว่างตั้งแต่ปี2005ถึง2010นะครับ between 2005 and 2010เป็นระหว่างปีแบบนี้ก็ได้หรือปีเดียวก็ได้แล้วแต่นะครับแต่พอเราดูแบบนี้เราจะเห็นว่าที่ผมขีดเป็นลายแทงเยอะๆเนี่ยเนาะก็เพราะว่าพวกชาร์ตพวกกราฟเหล่านี้ครับเราต้องมาดูเนาะว่าแกน y กับแกน x อันนี้แกน y ใช่ไหมแนวตั้งนะครับแกน x เนี่ยเป็นแนวนอนนะเราจะเห็นว่าเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าแกน x กับแกน y มันเล่าอะไรให้เราฟังปกติแล้วแกน x จะเป็นเรื่องของ timeเรื่องของเวลาถ้าเป็นลายกราฟแบบนี้นะครับในที่นี้ถ้าเป็นแนวตั้งที่เป็น value ใช่ไหมครับเป็นมูลค่านะ millions of dirham สิ่งที่นักศึกษามักจะทำผิดพลาดนะครับ a common mistake that students always do is for they actually forgot the unit อันนี้เราเรียกว่า unit นะ million อย่างเงี้ย million อย่างเงี้ยครับซึ่งอาจารย์ครูออกข้อสอบก็มักจะทริกนักศึกษาหลอกล่อใช้คำว่าหลอกล่อนะครับถ้าเราไม่อ่านยูนิตให้ดีเนาะนักศึกษาอ่านมาปุ๊บตัวเลือกอาจจะบอกว่าถามว่านะครับมูลค่าของทองในเดือนมกราเดือนแจมใช่มั้ยเราก็ลากเส้นเลยใช่มั้ยเป็นเท่าไหร่แล้วนักศึกษาลากเส้นปุ๊บ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 แล้วก็มีช้อยเขียนว่า200 200,000แล้วก็ 2M นะครับ 2 million นะครับแล้วก็ 200 million A B C D 200 200,000 เขียนผิดดิ2ล้านแล้วก็200ล้าน A B C D อันเนี้ยถ้าถามว่ามูลค่าของทองนะครับในตลาดในยอดขายทองในตลาดดูไบในเดือนมกราปี2002เท่ากับเท่าไหร่นักศึกษาจะตอบข้อไหนฮะ A B C หรือ D A B C O D ปรากฏหนังสืออาจารย์ลายแทงเยอะมากเลยหนูอ่านไม่เห็นเลย หลายๆคนเนาะหลายๆคนก็จะแบบลืมนะตาไวมือไวนะครับ I am a fast thinker แถมไม่พอ I am a fast I am a fast exam finisher นะครับได้ไม่ได้ไม่รู้ฉันจะต้องเสร็จเป็นคนแรกตอนที่ผมเรียนหนังสือเป็นแบบนั้นนะครับขอออกห้องเป็นเบอร์หนึ่งนะทำไม่ได้แต่ขอขู่เพื่อนไว้ก่อนออกคนแรกเลยนะครับคะแนนออกมาต่ำเตี้ยเรียนดินเสมอรีบทำจนไม่ได้ดูยูนิตว่ายูนิตมันเขียนว่ามิลเลียนเป็นผมมันจะอ่านปุ๊บ200โหติ๊กตรงนี้เลยครับ A นะครับแบบนี้ผิดเลยใช่ไหมเพราะว่ายูนิตมันเป็นมิลเลียน of dirham ดังนั้นข้อนี้นักศึกษาก็ต้องไปเลือกข้อดีดอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะแบบนี้เนาะข้อสอบอาจจะถามนักศึกษาต่อครับข้อมูลพวกนี้มันดูเล่นๆได้หลายอันนะเช่นเขาอยากจะถามว่ายอดขายทองขึ้นไปสูงสุดเดือนไหนขึ้นไปสูงสุดเดือนไหนนะครับแต่เวลาถามมันไม่ได้ถามแบบภาษาไทยหรือเปล่าเขาจะถามเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นเราต้องรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่าไอ้คำว่าขึ้นสูงสุดใช้คำว่าอะไรอย่างนี้นะครับหรือก็จะถามว่ายอดขายทองต่ำสุดอยู่ที่เดือนไหนและมีค่าเท่าไหร่เราก็ต้องรู้ใช่ไหมครับว่าสูงสุดต่ำสุดมันใช้คำว่าอะไรได้บ้างนะสูงสุด highest ใช่ไหม highest ก็ได้ใช่ไหมครับ highest ต่ำสุด lowestแต่แน่นอนอ่ะคำว่าสูงสุดไม่ได้มีคำว่า highest เพียงคำเดียวใช่ไหม As you see in my writing besides highest there is another word that actually means the same thing คือคำว่าอันนี้คนไทยก็ยืมมาใช้เลยใช่ไหมเรื่องนี้มันพีคมากสุดเลยนะครับ the highest ต่ำล่ะต่ำที่สุดล่ะนอกจากคำว่าพีคเดี๋ยวนะงั้นผมถามเล่นเราคำศัพท์กันนิดหนึ่งไหมนอกจากคำว่า highest peak แล้วเนี่ยมีคำอื่นไหมที่แปลว่าสูงสุดใครที่เล่นหุ้นจะได้ยินคำนี้บ่อย
ที่มันบอกว่าสูงสุดอะแต่ไม่ใช่คำว่า peak ไม่ใช่คำว่า highest ใครนึกออกลองพิมพ์มาบอกหน่อยคำใบ้ขึ้นต้นในตัว C ขึ้นในตัว C it begins this word actually starts with C ลองทายกันดูพิมพ์ไปในห้องถูกต้องถูกต้องนะครับก็มีคนมีใช้คำว่า ceiling it hits the well the gold sales volume actually hit the ceiling during March ใช่ไหมชนเพดานแต่คำว่าชนเพดานแปลว่าต้องมีเพดานต่ำสุดล่ะถ้าตรงข้ามกับคำว่า ceiling คือ hit the ceiling ใช่ไหมโอ้ชนเพดานลงมาต่ำเตี้ยเลี่ยดินแบบต่ำสุดอ่ะก็จะเป็นคำตรงข้ามนะครับเราจะใช้คำว่า the lowest ใช้คำว่า floor ใช้คำว่า hit it คำว่า peak ก็จะมาตรงข้ามกับคำว่าปากกาเขียนบอก peak bottom ใช่ไหม ceiling floor highest lowest ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคำที่เป็นคู่ตรงกันข้ามแบบนี้เวลาจำก็จำเป็นชุดๆแบบนี้เวลาเราไปเห็นก็อ๋อโอเคคำนี้มันแปลว่าสูงสุดคำนี้มันแปลว่าชนเพดานคำนี้มันแปลว่ายอดแล้วพีคแปลว่ายอดแล้วนะครับถ้าต่ำสุดก็ lowest นะครับ floor bottom ที่แปลว่าด้านล่างสุดใช่ไหมแบบนี้นะครับโอเคได้เนาะก็เวลาดูกราฟก็ประมาณนี้นะครับข้อมูลพวกนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็จึงจำเป็นอย่างมากนะครับที่เราจะต้องไปเข้าใจศัพท์บางตัวซึ่งผมเขียนไว้โอ้มีเฉลยพร้อมแล้วไม่ดีเลยนักศึกษาเลยอดทำเองเลยคราวนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนสิ่งที่อยากจะชวนดูคือแบบนี้มันมีคำศัพท์จำนวนมากๆเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราสอนเขียนคือเราจะมีแพทเทิร์นว่า if you want to explain a graph how can we start a paragraph it's easy or it's quite normal that we start with introductory expression we start with an introductory expression เราเริ่มต้นเขียนนะครับเราก็จะเขียนประโยคเกริ่นนำแล้วเราก็จะเขียนว่า the graph shows from the graph it's clear that it can be seen from the graph อันนี้เป็นแพทเทิร์นเลยนะครับนี่เรียกว่าจำไปใช้ได้แพทเทิร์นพวกนี้เขียนยังไงก็ไม่ผิดนะเป็นแพทเทิร์นมาตรฐาน the graph shows กราฟนี้แสดงให้เห็นว่า the graph indicates กราฟนี้ชี้ให้เห็นว่า the graph depict คำว่า depict ในที่นี้หรือ illustrate ส่วนมากจะใช้กับที่มันเป็นภาพไม่ใช่ตัวเลขนะครับ depict มาจากเหมือน picture มันเป็นรูปใช่ไหมครับ illustrate เคยใช้โปรแกรม illustrator ไหมมันก็จะออกมาเป็นภาพใช่ไหมครับแสดงภาพให้เห็นว่า show it shows it indicates it depicts it illustrates นะ from the graph it's clear that ถ้ามัน clear จากกราฟเราก็จะเขียนว่าจากกราฟเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่า from the graph it's clear that เห็นได้ชัดเลยว่าคำว่า it can be seen from the graph แปลว่าเราเห็นได้จากกราฟอาจจะไม่เคลียร์ไม่รู้แต่เราเห็นได้จากกราฟ it can be seen from the graph หรือ as can be seen from the graph วลีพวกนี้นะครับหรือ phrase พวกนี้ใช้สลับไม่ให้ผู้อ่านเบื่อเนาะหรือเราแสดงความสามารถทางด้านภาษาว่า we know how to write an introductory expression different ways in many different ways นะครับก็อย่าไปใช้ซ้ำๆเนาะแต่ถ้าเกิดใครจะไปสอบภาษาอังกฤษนะบางทีก็เฮ้ยเขียนครั้งเดียวจำไปเลยแล้วกันครับ from the graph it's clear that อ่ะโอเคนะครับได้นะครับหรือถ้าอยากจะหวือหวาวิสมาลากว่านั้นนิดนึงก็เติมเข้าไปนะครับแทนที่จะเขียนว่า the graph show เฉยๆถ้าเรารู้ว่ากราฟนั้นเป็นประเภทไหนเราก็เขียนประเภทของกราฟไปนะครับกราฟมีอะไรบ้างที่เราเห็นบ่อยๆกราฟที่นักการตลาดใช้มากก็คือไอ้ที่มันเป็นแบ่งๆเป็นเค้กๆอันนี้เราเรียกว่ากราฟประเภทอะไรนะฮะกราฟแบบเค้กชาร์ตเป็นพิซซ่าบางคนก็เรียกพิซซ่าจริงๆนะนะฝรั่งเรียกพิซซ่าก็มีนะครับแต่ว่าเขาจะเรียกว่าไพชาร์ตใช่ไหมพายขนมพายเนี่ยนะครับก็พิซซ่าได้ไหมอาจารย์น่าจะอร่อยกว่าได้หมดอ่ะนะ
อีกแบบหนึ่งที่เรามักจะเห็นบ่อยๆก็เป็น line graph นะครับ line แล้วถ้ามันเป็นแบบนี้ล่ะเป็นแท่งๆกราฟแท่งภาษาอังกฤษเรียกอะไรกราฟแท่ง this pie graph shows this line chart or this line graph illustrates this bar chart as it can be seen from the bar chart อย่างเงี้ยได้หมดอ่ะครับเติมนิดๆหน่อยๆเนาะคนที่อ่านงานผมก็จะรู้สึกว่าโอเคนักศึกษามีคำศัพท์อยู่ในหัวเยอะก็โชว์ความสามารถด้านภาษาอันนี้ใช้ตอนสอบอย่างเดียวนะครับหลักๆนะครับก็ได้ครับก็โชว์ให้เขาเห็นได้เนาะแบบนี้ฮะ right ถัดมานะครับเราจะบอกว่า 1. introductory expression อันที่2ครับ useful time expression เรื่องของกราฟหรือชาร์ตมักจะมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเมื่อกี้นี้ we go sales volume in 2002ปีเดียวแต่ว่าถ้าเป็นระหว่างปีนั้นถึงปีนี้ from the year 2002 the year 2015หรือ between 2000 and 2015สังเกตนะครับอันนี้มันจะมาเป็นคู่กันนะอันนี้อย่าไปสลับคู่เขานะครับเขาอยู่เป็นคู่เขาดีอยู่แล้วถ้าเราใช้ from ต้องคู่กับคำว่า to ถ้าใช้ between ต้องใช้คู่กับคำว่า and from June to August to and from between June and August between and นี่นะครับคนเมืองเนี่ยใช้คำนี้แปลตั้งแต่แรกแล้วเนาะใครที่เป็นคนเมืองแท้ๆเนี่ยจะเคยได้ยินนะเวลาเซลล์กันนะครับ and และ and และเนี่ยก็ and เนี่ยแปลว่าและจริงๆแอนแลกคราวนี้ครับบางทีเราจะไม่ได้ใช้ from to between and แต่มันจะมี over the next แปลว่าถัดจากนี้ไปอีกระยะเวลาเท่าไหร่เช่น over the next 10 years นะครับอีก10ปีต่อจากนี้ for the following 3 months อีก3เดือนถัดจากนี้ไปหรือ for the following quarter นะครับใช่ไหม quarterออเตอร์กี่สามเดือนใช่ไหมครับนะครับแบบนี้นะครับหรือ for the following semester ใช่ไหม semester นะครับ term นะก็ได้นะครับใช้แบบนี้นะครับหรือ during the first 3 months ก็มีวิธีการเขียนกล่าวถึงเรื่องเวลาเยอะแยะเลยนะครับต่อให้เราไม่ได้เขียนเองคราวนี้แต่ว่าเนื่องจากเราต้องไปอ่าน choice ที่เป็นภาษาอังกฤษดังนั้น it's you need to know all these expressions นะครับ about timeabout introduction นะครับแถมไม่พอยังมีเรื่องของ verb นะครับ verbs to describe the trend คำว่า trend ออกเสียงต่างกันไงก็ไม่รู้อ่ะผมว่าออกเสียงเนี่ยฟังแล้วแทบไม่ต่างเลยอ่ะ trend ที่แปลว่าแนวโน้มนะครับ and train ที่แปลว่ารถไฟแล้วก็ train ที่แปลว่าการเทรนนิ่งฝึกซ้อมนะครับออกเสียงคล้ายๆจะต้องมีคำลงท้ายนะครับ the end syllable เนี่ยนะ train นะครับท่านี้ก็ ten ใช่ไหมไม่มี r ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในที่เราจะพูดถึงเทรนหรือแนวโน้มเพราะเป็นแนวโน้มเนี่ยมันก็จะมีคำอธิบายใช่ไหมครับแนวโน้มเนี่ยมันก็มีออกมาได้อยู่แค่3อย่างนะเพิ่มขึ้นนะครับ increase ลดลง decrease เท่าเดิมนะครับlevel เท่าเดิมนะครับ increase decrease or level นะก็มาดูศัพท์กันนะครับ verb to describe an upward trend คำว่า climb ผมวาดรูปไปด้วยนะแต่ว่าเวลาวาดรูปอย่างนี้เนี่ยมันต้องจะสื่อถึงความชันนะครับเวลามันพุ่งขึ้นเนี่ยมันพุ่งขึ้นในเรทที่ไม่เท่ากันถูกไหมนะครับเวลาบอก climb นะครับเวลาคิดถึงคลานไม่อย่าไปคิดถึงคลานหน้าผานะอย่าไปนึกถึงว่าปีนผาตั้ง90องศานี่ไม่ใช่นะ it climbs up นะครับ the sales has climbed up during these 10 years นะครับ climb ที่เนี้ยมันจะเป็นเซนส์ว่ามันค่อยๆขึ้นนะค่อยๆขึ้นนะครับขึ้นทีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ขึ้นแน่ๆเราปีนนึกถึงปีนดอยสุเทพแล้วกันเดินขึ้นดอยสุเทพนะครับรุ่นนี้ยังทันใช่ไหมยังทันได้รับน้องใช่ไหมครับI think every one of you or most of you has have climbed Doi Suthep quite a bit and we know
it's not that steep like climbing a cliff, right? But it gradually incline or it gradually goes up ใช่ไหมก็ค่อยๆ climb แบบนั้น sense ของคือแบบนั้นแต่คำว่า go up หรือ went up นะครับ go up or went up อันนี้มันไม่ได้บอกว่าขึ้นแบบไหนนะครับบอกว่าขึ้นเฉยๆหรือ it grows นะครับมันค่อยๆขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้บอกว่าขึ้นแบบไหนหรือ increase เป็นคำแบบทั่วๆไปนะ generic มากๆเลย last year our sales increased by 5%Last year, our sales increased by 5%. ขึ้นมา 5% หรือ Last year, our sales increased by 200%. โอ้โหนี่ขึ้นทั้งเท่าตัวแต่คำว่า increase ในที่นี้มันไม่ได้มี sense ว่ามันขึ้นมากขึ้นน้อยจนกว่าจะมีตัวเลขมากำกับหรือจะต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่า adverb นะครับเนื่องจากมันไม่ได้บอกความชันของกราฟมันต้องมี adverb มากำกับนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนะคำว่า jump ในขณะที่คำว่า jump นะครับมันจะมีนัยยะอยู่แล้วว่ามันก้าวกระโดดคำว่า jump เนี่ยมันแปลว่ามันเพิ่มขึ้นมากอย่างมีนัยยะสำคัญแต่มันมีอีกคำหนึ่งนะครับไม่รู้เคยได้ยินคำนี้หรือเปล่านะ leapfrog เคยได้ยินไหมอะleapfrogging เคยเห็นกบตัวเป็นๆไหมเวลากบมันกระโดดนะครับเราไม่ได้ใช้คำว่า it leap ในที่นี้มันแปลว่าก้าวแบบมันกระโดดข้ามแบบได้สูงมากกบเนี่ยถ้าเทียบกับความสูงของตัวมันมันกระโดดได้สูงกว่าความสูงของตัวมันเป็น10เท่าหรือมากกว่าถูกไหมเวลาเราบอกว่า leapfrogging นะครับคำว่า leapfrog แปลว่าโอ้โหมันก้าวกระโดดอยู่ดีๆก็จากไอ้แบบต่ำเตี้ยเรียดินโผล่ขึ้นมาเป็นสุดยอดเลยมันก้าวข้ามไปหลายสเต็ปในเราเรียก leapfrog leap the internet connection problem sorry for the inconvenience okay come back to the lesson อยู่ดีๆเน็ตหลุดเฉยเลยนะฮะโอเคอ่ะคำว่า rocket ในที่นี้ก็เหมือนกันนะครับ rocket นี่เวลาขึ้นนี่นึกถึงจรวดเข้าไว้ผมว่าจรวดไม่เป็นหรอกนะแต่ว่ามันก็ทะยานขึ้นไปตรงๆนะถูกไหมจรวดตอนเป็นเด็กก็วาดได้แบบภาพเบบีนั้นโตมาก็ความทักษะในการวาดจรวดเท่าเดิมขึ้นไปอย่างนี้90องศานะครับ it's a rocket นะครับคราวนี้จะมีอีกคำหนึ่งครับที่แปลว่าขึ้นเหมือนกันคือคำว่า take off เนี่ยเซนส์ของมันคือเริ่มจากพื้นนะครับแล้วทะยานขึ้นไปนะอย่างนี้นะครับ take off เนี่ยอย่าไปนึกถึงจรวดแบบนี้นะให้นึกถึงเครื่องบินครับซึ่งก็ว่าเครื่องบินไม่เป็นอีกเหมือนกันนะครับก็ take off จะเป็นเซนส์ของการขึ้นแบบเครื่องบินในขณะที่ rocket ก็พุ่งขึ้นแนวดิ่งแบบจรวดนะถ้าเกิดเจอคำพวกนี้นะครับก็จะเห็นอันนั้นคือเพิ่มขึ้นนะโอเคลดลงมีไหมศัพท์คำว่าลดลงก็จะคุ้นๆกันแล้วนะครับ decline กับ decrease นะแปลเหมือนกันเนาะ decline ลดลงเสื่อมความนิยมนะแปลว่าเสื่อมความนิยมได้นะครับ decline our sales declined last year the growth rate decreased during last 3 years นะครับ decreased คำว่า dropคำว่า drop ก็แปลว่าลดลงเหมือนกันนะแต่ sense มันก็คือคำว่า fall คำว่า drop คำว่า decline พอไม่มี adjective เนี่ยมันพูดยากคำว่ามากแค่ไหนเหมือนกัน go down หรือ went down ก็เหมือนกันนะครับแต่คำว่า plummet and plunge นะครับ plummet กับ plunge เนี่ยมันเหมือนคนโดดหน้าผาเลยครับ plunge down a cliff หรือfell over the cliff นะครับตกหน้าผาถ้า fell ลักษณะแบบนั้นคือมันต้องมีคำมาขยายอ่ะแต่คำว่า plunge กับ plummet มันแปลว่าตกดิ่งเฮลเติมเข้าไปหน่อยครับแปลว่าร่วงลงแบบเยอะนะครับเป็นแนวดิ่งลงมาเลยนะครับแบบนี้นะครับเนาะก็แบบนี้มีขึ้นมีลงนะมีเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมแปลว่ายังไง stable นี่คำเราคุ้นเคยคำนี้เนาะ stable steady
unchanged constant stay the same นะครับ stay the same remain the same นะครับหรือ maintain ก็แปลว่าเท่าเดิม maintain แปลว่าพยุงเท่าเดิม remain เหมือนเดิม stay คงที่นะครับ constant ค่าคงที่ stable เท่าเดิมแปลว่าเท่าเดิมอ่ะเท่าเดิมคำพวกนี้ครับก็เป็นกลุ่มของคำศัพท์ซึ่งนักศึกษาเอาไว้จำไว้ใช้นะครับนะพวกศัพท์พวกนี้ไม่ยากเนาะเราใช้กันมาบ่อยๆนะครับตั้งแต่ปี1ปี2ปี3อะไรอย่างงี้ก็โอเคแต่ที่สำคัญครับเวลาเราเขียนเนี่ยมันต้องมีสิ่งเหล่านี้พอ verb มันเริ่มอธิบายได้ไม่ชัดเช่นคำว่า decrease decline go up grow นะครับมันไม่ได้บอกเซนส์ว่ามากน้อยแค่ไหนเราจึงต้องเอา adverb มาเติมใช่ไหมเช่นคำว่า sharp rapid quick steepชาร์ปแปลว่าคมใช่ไหมแต่ชาร์ปไม่แปลว่าขึ้นแบบเยอะๆด้วยขึ้นหรือลงแบบชาร์ปแปลว่าความชันเยอะ rapid อย่างรวดเร็ว quick รวดเร็ว rapid quick แปลเหมือนกัน steep แปลว่าชันเลยนะครับขึ้นหรือลงก็ได้นะครับคำว่า sharp rapid quick steep พวกนี้เอามาใช้กับ maintain หรือ constant ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องใช้ trend ที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้นนะครับนะ considerablysignificantly, substantially อันนี้โซวิชาการ very academic คำว่า significantly ก็คืออย่างมีนัยยะสำคัญแค่ภาษาไทยก็ฟังหรูหราเลยนะมันหรูหรายิ่งกว่าหมาเห่าอย่างมีนัยยะสำคัญ significantly นัยยะสำคัญยังไงทางสถิติครับ substantially ก็แปลว่า significantly considerably ก็แปลว่า significantly อย่างมีนัยยะสำคัญหรือมันมากกว่าปกติมันมากอย่างนี้ได้ชัด substantial นะครับแปลว่ามีสาระอย่างมีสาระและมีปริมาณมากคำว่า substantial เนี่ยเดี๋ยวผมเล่านอกเรื่องนะคำว่า substantial เนี่ยมันใช้กับอาหารก็ได้นะไม่น่าเชื่อมันใช้กับอาหารก็ได้นะครับอย่างเช่นเวลาเราไปกินอาหารเนี่ยแล้วนักศึกษาจะเป็นคนที่กินกินน้อยอ่ะนะครับ you eat so little แล้วก็คุณไปกินของที่มันเหมือนขนมอ่ะเนี่ยเป็นขนมถุงเล็กๆน้อยๆอ่ะกินแล้วเหมือนมันจะอิ่มยังไงวะนะครับอย่างเงี้ยนะก็อาจจะมีเพื่อนๆฝรั่งหรือชาวต่างชาติมาทักนะครับ just get something more substantial to eat นะครับ just get something more substantial to eat ก็หาของที่มันมีปริมาณหรือมีอะไรเยอะๆหน่อยนะครับ substantialนะครับแบบเนี้ยนะคือมันมีปริมาณเยอะหน่อยเอามากินไหมอย่างเงี้ยดูแล้วอย่างงี้ไม่น่าจะอิ่มอย่างนี้เป็นต้นคำว่า steady gradual แล้วก็ moderate อันนี้แปลไม่เหมือนกันคำว่า steady กับ gradual เนี่ย steady แปลว่าขึ้นหรือลงอย่างด้วยความชันของกราฟสม่ำเสมอนะครับเช่นถ้ามันเพิ่มขึ้น 1% มันก็เพิ่มขึ้น 1% ตลอดเนี่ย steady นะครับ gradual แปลว่าค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดหรือค่อยๆลดลงทีละนิดคำว่า moderate ก็แปลว่ากลางๆเพิ่มขึ้นแบบกลางๆลดลงอย่างกลางๆคำว่า steady นี่คือสม่ำเสมอเปอร์เซ็นต์ต้องเท่าเดิมตลอดนะครับแต่ gradual เนี่ยอาจจะค่อยๆปี2ปีที่แล้ว 1% ปีที่แล้วเป็น 3% อาจจะเป็น gradual ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ slightly slowly ก็ทีละนิดๆทีละน้อยๆอย่างช้าๆอันนี้แปลไม่ได้ยากอะไรนะครับก็อาจารย์ผู้สอนผู้ทำหนังสือเขาก็แนะนำเพิ่มบอกว่าเวลาไปดูกราฟเนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับที่นักศึกษาต้องทำนะครับ when we look at a graph any graph what we have to see we have to find important information several points normally there are several important points in the graph maybe 3 or 4 points not more ดังนั้นเวลาเราเห็นกราฟเราต้องพยายามไปหยิบว่าพาร์ทไหนครับที่มันสำคัญเช่นเมื่อกราฟขึ้นสูงสุดเมื่อกราฟขึ้นต่ำสุดลักษณะของเทรนด์โดยภาพรวมเป็นยังไงมันขึ้นหรือมันลงนี่เป็นต้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้มีอะไรน่าสนใจอีกนะก็จะมีคำศัพท์พวกนี้ครับที่จะต้องไปอ๋อมีคำบางคำนะมีคำว่า roughly approximately คำว่า roughly คำนี้ rough เป็นภาษาพูด rough roughly
หรือ it's about นะครับ it's about 10% it's roughly 10% ประมาณคำว่า approximately จะเป็นภาษาวิชาการหรือภาษาเขียนนะครับเขียนย่อๆว่า approx เราเขียนว่า approximately นะครับ approximately ก็แปลว่าประมาณเหมือนกันนะครับแต่เวลาพูดก็ roughly หรือ around ใช่ไหม roughly around about ถ้าอยากจะดูวิชาการหน่อยก็ approximately ได้นะครับมีคำว่า recover แปลว่ามันเคยดีแล้วมันร่วงลงไปแล้วมันกลับขึ้นมาดีนี่เราเรียกว่ามันฟื้นตัวขึ้นมาใช่ไหม recover upturn แปลว่าขาขึ้นนะครับ upward trend ก็แปลว่าขาขึ้นนะครับมีคำนี้ที่น่าสนใจนะ search เนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ดีๆมันก็พุ่งกระโฉดขึ้นมามากกว่าปกติมันแปลว่ากระตุกอะ search ถ้าเกิดไฟฟ้ากระตุกเนี่ยอยู่ดีตอนแรกมันราบเรียบมาในภาพเนี่ย search นะครับเนี่ยภาพเนี่ยนะครับราบเรียบมาแล้วอยู่ดีก็ฟึบขึ้นมามันกราฟหัวใจฟึบนะครับอย่างเงี้ยนะพวกนี้เรียกว่ามันเซิร์ชขึ้นมานะครับมันกระตุกขึ้นมาสูงขึ้นมากว่าปกตินะsearch นะครับบางครั้งเราเห็นราคาหุ้นลาบเรียบมาก็ฟึบ search ขึ้นแล้วก็ร่วงลงอย่างรวดเร็วนะครับแบบนี้มีนะครับมีคำว่าอะไรน่าสนใจมีคำศัพท์บางคำนะครับที่เราจะใช้ในการเขียนกราฟก็คือบอกว่า just under our target เป้าหมาย just under our target our sales last year was just under the targetตามกับเป้านิดหน่อย was just under just แปลว่านิดหน่อยนะครับ just under ก็แปลว่าต่ำกว่าเป้านิดหน่อย just under the target our sales last year was just under the target way below แปลว่า far away way below แปลว่ามันต่ำกว่ามากนะครับเป้าหมายเนี่ยเป็นเส้นประแบบนี้นะครับ way below เป็นเส้นนี้โอ้โหต่ำกว่าโคตรเลยนะครับ way below ถ้า just under กับเส้นนี้อุ้ยห่างนิดเดียวเกือบจะ hit the target แล้วนะครับ almost หรือ just under almost hit the target just under the target นะแบบนี้นะครับได้เนาะมีอะไรอีก slight แปลว่านิดหน่อย notable แปลว่าอย่างที่สังเกตได้ชัด notably notable แบบนี้เนาะมีอะไรอีกมีพวกนี้fluctuate แปลว่ามันไม่มันจะว่าขึ้นคือมันขึ้นลงสลับ fluctuate แบบนี้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง fluctuate เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงก็ไม่นิ่งอ่ะจะว่าขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ใช่ตรงมาก็ไม่ใช่ fluctuate เดี๋ยวมันขึ้นมันลงสลับกันไปสลับกันมาเนี่ย fluctuation นะครับแบบนั้นนะโอเคมีคำว่าอีกไม่มีหมดแล้วอันนี้ก็จะมีคำที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กนะครับนักศึกษาลองไปจับใส่ในช่องก็ได้นะนำมาเอิญเฉลยไปแล้วอะลบไงก็ไม่รู้เนี่ยลบไม่ทันแหละจริงน่าจะลบทิ้งนะเนาะเดี๋ยวลองดูไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอ stop sharing เอามาหลับเลยนะท่านยาธรครับ be constant ฮะ1 2หรือ3ว่าช่องแชทผมอยู่ไหนนี้ของดูหายยังไงก็ไม่รู้be constant ครับโอเค3ครับ exactly ใช่ไหมครับ be constant แปลว่ามันเท่าเดิมนะครับธิดารัตน์ครับ expand ไม่คำว่า expand นะครับ verb คือ expand ครับคำนามก็ expansionโอ้กันเนี้ยที่ดารัตไม่อยู่ใช่ไหมงั้นผมจะโทษอาจารย์จะใส่ไลน์หนูละโอเค expand เนี่ย expand แปลว่าให้เลข2เลขโทษฮะ1 2 3ผมล่วงไปแล้วไม่ตรง1 expand นี่มันแปลว่าการขยายนะครับ expand ก็มักจะแปลว่า grow หรือ increase นะครับข้อนี้ก็จะตอบ1นะครับ1นะเพิ่มขึ้นนะ expand นะครับ growth ล่ะนะ growth เป็นข้อไหนครับ
ผมถามใครเนี่ยทิติมาดังนั้นอันนี้ผมวาดรูปด้วยเนาะชื่อ expand เป็นแบบนี้ทิติมา cross ก็เป็นแบบนี้ถูกต้องนะครับ reduction เหรอครับธีรการอันนี้ผมเรียกตามรายชื่อที่ผมเห็นบนหน้าจอนะผมเรียกไล่ลงไปเรื่อยๆ reduction เป็นนามใช่ไหมมาจาก verb คำว่า reduce reduce เป็นแบบไหนฮะทีละการอยู่บ่อ่ะ1ครับเยี่ยมนะใช่เปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะ reduce นะ reduce เนี่ยมันแปลว่า decrease แปลว่าลดนะครับ reduce นะครับ reduce เออ2ครับ2ครับใช่ๆๆๆๆแปลว่าลดนะครับแบบเอ้ย reduce ความเค็มหน่อยนะครับ it's salty นะ reduce the fish sauce it's too spicy reduce the chili อย่างนี้นะครับโอเค stability ล่ะนพดลstable นะ stability stable มันเป็น stability เป็นคำนาม stable เป็น adverb it's stable verb 3ครับใช่ครับแบบนี้นะครับโอเคเราถัดมาครับ climb นพพรนพพร climb อันนี้แล้วแต่โชคมันจะได้ยากได้ง่ายไม่ว่ากันนะครับ1ค่ะโอเค extension เหรอครับนักวิทยานักวิทยา extension 1ค่ะเก่งมาก improvement ล่ะครับ improvement เป็นของใครปฏิภาสกรimprove 1ครับถูกต้องครับ rise ครับปฐมพัทธ์ rise ไม่น่าเกี่ยวครับ rise แปลว่าข้าวrise ออกเสียงตัว c กับตัว e มันต่างกันยังไงนะ rise ห่วยอันนี้เริ่มยากแล้วครับ stagnate จะว่ายากก็ไม่ยากก็ยากกันนะไม่ค่อยเห็นนะปารณีคำนี้นี่stagnate 3โมงใช่ถูกต้อง slowly แล้วนะ slowly move นะครับเยี่ยมโอเค collapse นะครับถึงใครแล้วนะปุญญาภา collapse นี่โอ้โหใช้กับคนเมามากๆเนี่ยนะครับโอ้ยนะโอเค last night my friend got so drunk นะครับ and he collapsed in front of me collapse นี่ล้มพับไปเลยนะครับเวลาเศรษฐกิจ collapse นี่มันพังพินาศเลยนะล้มพับไปเลยนะครับ fall ล่ะถึงใครแล้วนะถึงญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ไหมฮะปุณิกา fall 2ค่ะน้ำตกใช่ไหม fall นะครับมันร่วงลงมาครับ it falls นะครับ fall waterfall นะมันร่วงใช่ไหมนะครับ level of นะ level of เรามาถึงปริงกิติ level of ใช้คู่กัน level of มันจะเป็นคำที่มักจะมาคู่กันเสมอ level of เป็นเบอร์อะไรหายไปไหนแล้วข้ามก่อนนะงั้นเอาพนัชชามาตอบแทน level of ครับผมไม่มีปัญหาเดี๋ยวค่อยเรียกตอบมันอื่นครับอยู่หอเดียวกันแม่นบุ๊กงั้นพนัชชามาตอบแทน level ofโอเค very good shoot up ล่ะ shoot up ปันพัฒน์1 shoot up นี่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยนะมึงเปรี้ยงขึ้นไปอย่างนี้เลยครับเหมือนเราจุดพลุเลยครับ shoot up มันเพิ่มขึ้นเยอะนะฮะ shoot นี่เลย stand at ล่ะ stand at
ผมถึงใครแล้วนะนัทมนปะ sorry พัชมนัทมนนัทมนนัทมน stand at คำนี้ไม่ค่อยเห็นใช้นะแต่ว่าก็ใช้ก็โอเคนะครับแต่ไม่ค่อยเห็นนะ stand at หนึ่งสองหรือสามดีหรือจะเปิดไมค์พูดเห็นมีช่องไฮไลท์เขียวๆโผล่ขึ้นมาหนึ่งหรือเปล่าคะ stand at โอเค stand at จะเป็นเลขในที่นี้นะครับเราจะบอกว่าโอเค it is สามค่ะอาจารย์สามจ้า stand at ครับ it is standing at or it has been standing at 25 million forthe last 10 years เงี้ยเนาะมันเท่าเดิมมันเท่าเลยเนี่ยมันเป็นนี้มันยืนอยู่ตรงจุดเนี้ยนะณจุดๆนี้นะครับ standing at ยืนอยู่จุดเนี้ยมาสักพักอะไรเงี้ยนะแบบนั้นได้นะครับถัดมาพัชมนใช่ไหม cut ไม่มีเซนส์อื่นเลยนะ cut นี่แบบร่วงแน่นอนใช่ไหมครับตัดลงโอ้โหคำนี้ไม่อยากจะถามเลยจะถามซะหน่อยไหนก็มาแล้วนะครับพัชรพรนะเจอคำยากเข้าไปนะครับ go down ตรงค่ะใช่ใช่นะครับมันแบบอ่อยนะเฮ้ยเมื่อกี้พัชรพรแล้วใช่ไหมโอเคพัทธีรานะครับ push down มันง่ายเกินไปเปล่าสองค่ะซอนี่ถ้าเป็นคำไทยก็ซอนะครับ music instrument นะครับซอถ้าเป็นคำนามก็มันมีซอที่แปลว่าปวดได้ด้วยเนาะแต่ซอเนี่ยนะครับ SOAR เนี่ยซอเนี่ยมันอันไหนถึงสุพัดสุพัดใช่ครับสุพัดอันไหนสุพัดเนาะซอคำนี้ตอนที่ผมอ่านครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกกับมันนะมันเนกาทีฟสำหรับผมนะแล้วก็ถ้าเดาแบบผมเนี้ยก็ผิดเลยนะคำนี้แปลว่าปวดยี่หรอวะมันต้องเนกาทีฟแน่เลยแบบอ่ะสุภัสฮะสงสัยอาจจะยังเดินเล่นอยู่แถวๆนี้นะฮะถัดมาน่าจะเป็นใครเนาะสุภรัตน์ไหมใช่ไหมสุภรัตน์ไหมหนึ่งเจ้านะครับ Where are you from I'm from Bangkok หนึ่งเจ้านะครับโอเคซอนี่มันเป็นแบบเยอะเหมือนกันมันเหมือนคล้ายๆกับ Sky Rocket เหมือนกับ Rocketing นะครับโอเคนะแล้วก็อันสุดท้ายครับโอ้ยผมเลื่อนปุ๊บอันนี้มันเพี้ยนไปหมดเลยเนาะStay at ล่ะ Stay at ล่ะเขาจะเป็นของสะพลดนัยชื่อเท่จริงครับก็เป็นอย่างนี้นะครับa few connection problems so far since 8 o'clock เอาล่ะอีกหนึ่ง exercise มาแย่เลยนะหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวดีเนี่ยนะครับไม่เป็นไรแชทยังคงค้างอยู่นะฮะดีมากมากเล่นอันนี้เนี่ยมีให้เลือกแล้วนะตอบ A B C D E F G นะครับยากกว่าตะกี้นิดนึงใครที่ตอบตะกี้ไปก็โอ้โล่งแล้วตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับตะกี้ง่ายหน่อยแต่คราวนี้มันจะเริ่มมีความชันของกราฟเห็นไหมบางอันก็ชันมากบางอันก็ชันน้อยนะครับเรามาถึงสะพลดนัยแล้วนะสะพลดนัยแล้วนะต่อไปเป็นพันนิดนะฮะพันนิดครับสลัมเนี่ยไม่ใช่สลัมนะครับสลัมมันเป็นข้อไหนฮะ A B C D E F G นะเลือกตอบเอาสลัมอะไรนะครับ A หรอ A ใช่ไหมครับ A A นี่มันจะต้องขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม A ใช่ไหมน้องคำศัพท์คำนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมขอ Google นะ Google สลัมไอ้ยาโอเคปรากฏว่าคำตอบนะครับสลัมนะฮะเฉลยไปด้วยนะตอบข้อโป๊ะเขียนโป๊ะออกอีสลัมแปลว่านี่ผมเซิร์ช Google มานะสลัมแปลว่า plummet แปลว่า plunge แปลว่า collapse นะ
sink อย่างนี้นะครับหรือ fall heavily แต่ว่าร่วงลงอย่างรวดเร็วนะครับมันตอบข้อ e นะครับโอเคคราวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเซิร์ชมาเหมือนกันคราวนี้ความโหดอยู่ตรงนี้ drop ล่ะ drop ล่ะสรวิทย์ drop ล่ะไม่ได้ให้สรวิทย์ไปดรอปวิชานี้นะครับแต่ drop เนี่ยมัน a b c d e f o g มันเป็นอันไหนบ่ประมาณ d หรือเปล่าผมก็เห็นด้วยนะคราวนี้ถ้าใช้กับ e ได้ไหมก็น่าจะใช้ได้ครับผมก็ว่าดรอปมันก็ไม่ได้บอกว่ามากน้อยใช่ไหมครับจะดีหรือ e ผมว่าถูกทั้งคู่นะครับงั้นนักศึกษาเลือกตอบอันใดก็ได้ครับเห็นด้วยครับ I agree to สรวิทย์เลยนะโอเคสหัสวัตใช่ไหมครับ take off ล่ะงั้นเราใส่สัก2อันแล้วก็นี่ไม่ดีกว่า e แล้ววะ take off สหัสวัตใช่ไหมสหัสวัตซีครับอาจารย์ take off นะครับ take off นะตะกี้มันจะอย่างนี้นะครับ take off นึกถึงเครื่องบินไว้ลูกนึกถึงเครื่องบินไว้นะครับ a plane is taking off เป็นยังไงนะ taking off มันจะไม่วิ่งอยู่บนพื้นนะมันจะวิ่งอยู่บนพื้นก่อนแต่มันจะค่อยๆทะยานขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเปลี่ยนใจไหมตอบข้อไหนดีเอาเพื่อนของ C ไหมนะครับเอาตอบ B บอกตอบ B นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคสายใยครับ decline ดีค่ะ exactly เก่งมากสายสัมพันธ์ครับชื่อสองคนนี้ชื่อสองคนที่ดีมากเลยนะแปลคล้ายๆกันคนหนึ่งสายใยเพื่อมีสายสัมพันธ์ rise ถ้าเป็น past tenseA ค่ะ rise เนี่ย A ก็ได้หรืออีกอันนึงนอกจาก A แล้วอะไรได้อีกไหมอาจจะเป็น B ได้ไหมฮะ A หรือ B นะผมว่าก็พอไปได้นะครับ B ก็พอไปได้นะครับถ้าเป็น past tense ก็ it rose ใช่ไหม rose แปลว่ากุหลาบแปลว่าเป็น past tense ของ rise ด้วยอะเยี่ยมมากครับสุดที่นันฮะเรามาถึงคำว่า hold steadyhold steady C ค่ะ exactly เก่งมากครับเฮ้ยคำนี้มากลับใหม่ละกลับใหม่ละสุพรรณษา so A ค่ะเยี่ยมนะครับ crash ละครับสุรพิษ crash it crash อีเห็นด้วยเห็นด้วยยิ่งเลยนะครับโอเคสุริรัตน์ครับ rocket ละเอค่ะข้อสอบออกนี้ดีไหมมันน่าจะได้เลยนะง่ายไปใช่ไหมอย่ามาดูถูกพวกหนูพวกผมนะมันง่ายเกินไปครับถึงสุริรัตน์นะอานินทิตาเดี๋ยวนะใช่เปล่าอานินทิตาใช่ไหมครับผมต้องออกเสียงถูกหรือนะรีคอฟไม่รีคอฟนะรีคอฟคอฟรีคอเวอร์ฮะเอฟเก่งมากคลายโผล่มาแล้วคลายมาแล้วถึงตาใครเนี่ยอันนี้รุด B ครับ exactly plunge มาอีกแล้วคำนี้มาอีกแล้วอภิสดาชื่อเดียวกับ ice ใช่ไหม ice ใช่ไหม e โอเคถูกต้อง fall นะครับอังวรา fall e ยังอื่นได้ไหมe ดีกว่าเนาะ e ดู make sense กว่าอื่นนะครับ d ก็แต่ e make sense กว่า d อาจจะได้นะแต่ว่าผมก็ชอบคำตอบ e มากกว่านะมันมีเซนส์ของคำว่าร่วงเยอะนะครับโอเคอังวราแล้วสุดท้ายของห้องสุดท้ายจะไม่ท้ายสุด last but not least อัชรานะครับโอ้โหสไลด์เนี่ยอะไรเนี่ย ดีด็อกเหรอไอ้คำนี้ผมใส่เข้าในคำถามไปก่อนไหมยากจงเลยสไลด์เนี่ยเฉลยอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยสไลด์เนี่ยดีด็อกใช่มีเซนต์อยู่นะครับฟลักจูเอตล่ะสุ่มแล้วไหมกล่องสุ่มนะครับกำลังมีเรื่องกันอยู่นะกล่องสุ่มเต้นกิตติครับกลับมาจากห้องน้ำหรือยังฟลักจูเอตฟลักจูเอตฮะครับผมครับ
ก็ผันผวนผันผวนจีครับผมจีจีนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคนะเราจะวนกับพี่เก่าไหมเดี๋ยวผมสุ่มนะตอนนี้กล่องสุ่มนะครับนวิยาครับ pick up B ค่ะเอ๋ยังไม่เห็นเห็นผมนำหน้างงหน่อยเนี่ยใช่เหรอคะอะไรอย่างนี้เลยนะเออไอของพวกนี้เนี่ย pick up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  ผมก็เห็นด้วยนะแต่ผมทำไมใจผมมันมีอยู่ F ยังไงชอบคนไม่รู้เหมือนคำว่า recover มันเหมือนแย่แล้วก็กลับขึ้นมาเนี่ยผมใส่ไปทำไมคำถามไว้ก่อนเนาะ A B หรือ F หน้านะครับส่วน F เนี่ย rallyrally แปลว่าอะไรนะ rally เอาชื่อยากๆไม่ชื่อยากไม่ยากเอาชื่อที่เห็นแล้วแบบสะดุดตาเพราะอ่านยากดีนะครับปันนภัทร rally โหคิดว่ามันเป็นการคือที่หนูดูทางสเลดค่ะมันคือชุมนุมแต่ก็คือแบบมันมีตีโต้อะไรอย่างนี้ด้วยอะหนูก็เลยไม่แน่ใจว่าเออคล้ายกับการรวมกันหรือว่ามันผันผวนหรือเปล่าไม่แน่ใจโหดเนาะนี่ดำรงศักดิ์ก็ไม่รู้นะ I also did not know นะครับแต่ว่า I just Google them แปลว่า pick up and rally นะครับ pick up ก็แปลว่า recover นะ pick up นะก็เป็นข้อ F rally ก็เหมือนกันแฮะ rally ก็เป็นข้อ F นะครับดังนั้นเห็นคำว่า rally เมื่อไหร่อันนี้นะเป็น F นะครับเออยากนี่ผมก็เสิร์ชมาตอบกันเลยทีเดียวนะขอบคุณครับเอาชายหนุ่มมั้งอ right ปฐมพัฒน์ครับ stabilize C ครับผมอืมโอ้ได้ยินเสียงดีกว่าพิมพ์เยอะเลยเนาะเสียงหล่อสวยกันพัมเมทนี่เราอันนี้ผมตอบผมแย่งตอบนะพัมเมทก็ E ครับนะแล้วก็อีก2คำที่เหลือนะครับ bounce back ก็คือ bounce แปลว่ากระเด้นกระดอนใช่ไหม bounce a basketball มัน bounce นะครับหรือเป็นรองเท้าอ่ะใครที่เป็นนักวิ่งหรือใส่เดิน it's bouncy มันเด้งแบบยืดหยุ่นแบบปึ้ง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 นะ bounce นะครับแปลว่าเด้งก็จะเป็นข้อ F นะครับ bounce back แปลว่าเด้งกลับมาแปลว่า recover flatten out ก็จะเป็น flat แปลว่าเรียบใช่ไหม oops ก็จะเป็นข้อ flatten out level off นะ flatten มันคำว่า out level มันคำว่า off level off ก็แปลว่า huge อย่างนี้นะครับข้อ C เป็นไงแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นศัพท์ให้เราสามารถจดจำไปใช้แล้วเดี๋ยววันพฤหัสเรามาควิสกันเดี๋ยวผมจะทำควิสไว้ให้ล่วงหน้าแล้วก็พอมาถึงก็เอาสัก10ข้อแรกก่อนแล้วลองเฉลยก่อน10ข้อแรกนะครับดูว่าเอ้ยทำไมทำผิดทำถูกเนาะพอเฉลยได้ทริคจาก10ข้อแรกก็ทำอีก10ข้อดีไหม so this Thursday we will do two quizzes and 10 questions each นะครับ before the first one then we do the solution and answers first so you get more understanding about how to interpret the graph and how to answer the question and then we move to quiz number 2 and see if we canimprove if you've got more marks from the second one. This quiz I'll bring from เอาจากปีที่แล้วไหมนะครับไม่ต้องเอาของเดี๋ยวผมหาให้นะครับ20ข้อผมจะทำควิสครั้งละ20ข้อเนี่ย2ครั้งแล้วกันให้พวกเราได้ทดลองโอเคนะครับแบบนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับ Is there any question so far? If you have any question you can stay in the room and ask me laterBut if you are okay with today's lesson, if you are done, no question or no doubts, nothing more, you can just type 9 and then leave the room. So thank you very much for today. I appreciate your participation.